หลุยส์วิตตองครับแบรนด์สินค้าไฮเอนด์ที่เชื่อว่าเป็นแบรนด์ในดวงใจของใครหลายคนเลยนะครับรวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยครับผมเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากถึง 75,000 ล้านนะครับผมมีอายุเก่าแก่เกือบ200ปีแล้วนะครับเป็นรองแค่เพียง Hermes เท่านั้นแต่ใครจะรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของมันนะครับเริ่มต้นจากเด็กอายุเพียง13ปีเท่านั้นนะครับผมที่หนีออกจากบ้านเพราะแม่เลี้ยงใจร้ายอำนาจทรัพย์สมบัติการล้างแค้นไปตายเอาดาบหน้าจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหลุยส์วิตตองที่วันนี้ Billion Brands จะหยิบมาเล่าให้ฟังกันครับ Billion Brands ร้านแบรนด์บันดาลใจกับโสภณสุภมงคลหลุยส์วิตตองถือกำเนิดในปี1821นะครับในเมืองเล็กๆทางที่ตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวนาส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นช่างทำหมวกสถานการณ์ที่บ้านถือว่าค่อนข้างที่จะยากจนนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องออกมาทำงานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับตั้งแต่10ขวบคุณแม่ของเขาเนี่ยมาเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานใหม่ซึ่งแม่เลี้ยงที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เหมือนคล้ายแม่เลี้ยงใจร้ายในนิทานเลยทีเดียวนะครับทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งแย่ลงไปมากกว่าเดิมจนอายุ13ปีครับเขารู้สึกว่ามันทนไม่ไหวละเขาก็เลยตัดสินใจว่ามาตายเอาดับได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเป้าหมายของเขาก็คือปารีสครับระหว่างทางก็พยายามหางานทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเย็บผ้างานเหล็กต่างๆซึ่งภายหลังมามีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับเหมือนเป็นโชคดีของหลุยส์วิตตองด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เขามาถึงปารีสนะครับในช่วงนั้นอุตสาหกรรมการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเริ่มคึกคลื้นนะครับผมแล้วก็กลุ่มคนที่เดินทางเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มเจ้าขุนมุนนายแล้วก็คนชั้นสูงกลุ่มคนเหล่านี้ครับเขาจะมีสัมภาระค่อนข้างที่เยอะซึ่งเขาจะใช้กล่องนะครับเอาไว้สำหรับการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุยส์วิตตองนะครับก็ไปสมัครเป็นลูกมือของช่างทำกล่องคนหนึ่งแล้วก็เขาก็ทำงานตรงนี้ครับมาเรื่อยๆก็เริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้นจนกระทั่งในปี1852นะครับเขาได้งานชิ้นใหญ่เลยนะครับผมก็เป็นกล่องสำหรับเดินทางของพระราชินีฝรั่งเศสซึ่งทำให้ตอนนั้นนะครับชื่อเสียงของหลุยส์วิตตองนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับผมทำให้หลุยส์วิตตองตัดสินใจออกมาเปิดร้านของตัวเองนะครับผมซึ่งติดป้ายหน้าร้านเลยว่าเป็นร้านที่เชี่ยวชาญในการแพ็คสิ่งของแตกหักง่ายอย่างปลอดภัยด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพ็คสินค้าแฟชั่นทำให้ชื่อเสียงของหลุยส์วิตตองนะครับเริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็ทำให้มีลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับในตอนนั้นนะครับเราจะเรียกว่ากล่องใส่ของก็คงไม่ถูกนะเพราะว่าที่จริงแล้วต้องเรียกว่าหีบใส่ของซะมากกว่าเนาะหีบมันคล้ายกับหีบสมบัติอะไรเงี้ยครับเพราะว่าฝามันยังเป็นทรงโดมอยู่หลุยส์วิตตองเนี่ยก็ทราบดีแหละครับว่าพอมันเป็นทรงแบบเนี้ยมันขนส่งค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เวลาไปเรียงของในรถไฟอะไรเงี้ยครับมันเรียงซ้อนกันยากเขาก็เลยออกแบบกระเป๋าหรือว่ากล่องเดินทางของเขาครับให้มันข้างบนแบบเรียบแล้วก็ใช้ผ้าแคนวาสแทนนะครับซึ่งผ้าแคนวาสเนี่ยกันน้ำได้ดีกว่าทนกว่าก็กลายเป็นว่ากล่องสี่เหลี่ยมของเขาครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะก็กลายเป็นมัสแฮฟไอเทมเลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางในตอนนั้นพอได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะครับในปี1859ครับเขาก็เริ่มหันมาสนใจกระเป๋าถือเพราะว่าที่จริงแล้วครับผ้าแคนวาสเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ในกระเป๋าถือด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนาะกระเป๋าเนี่ยจะทำจากเหล็กบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะข่วนคนที่ใช้งานซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นผ้าแคนวาสเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นแล้วก็ทนมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงถืออะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมค่อนข้างดีตอนนั้นอ่ะเขาเลยต้องบอกลูกชายครับจอร์จวิตตองนะครับบอกว่าเนี่ยมาทำงานด้วยกันนะซึ่งจอร์จครับก็สร้างนวัตกรรมทำให้มูลค่าของกระเป๋าเดินทางของหลุยส์วิตตองเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันสามารถที่จะสะเดาะกรได้ง่ายมากเนาะจอร์จก็เลยออกแบบตัวทำเลอร์ล็อกนะครับซึ่งเป็นระบบล็อกที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มันทำให้การสะเดาะกรว่าอะไรเงี้ยครับทำได้ยากขึ้นทำให้กระเป๋าของหลุยส์วิตตองเนี่ยเหมาะสำหรับใส่สินค้าที่มีค่าเนาะแต่ว่าโชคร้ายนะครับในปี1870ช่วงที่ธุรกิจกำลังพุ่งขึ้นสูงเลยทีเดียวเนี่ยมันเกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันทำให้ธุรกิจของหลุยส์วิตตองเนี่ยต้องปิดตัวไปซึ่งครอบครัวของเขาเองครับต้องย้ายเข้าไปอยู่ในค่ายอพยพโชคดีที่สงครามจบเร็วเนาะภายในแค่ปีเดียวแต่ว่าพอเขาออกมาจากค่ายเนี่ยเขาก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายละเขาก็เลยต้องเสี่ยงเพื่อที่จะซื้อที่ดินแล้วก็เปิดร้านอีกครั้งนึงโชคดีที่หลังจากเปิดเพียงไม่กี่เดือนนะครับยอดขายเนี่ยก็เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นเนาะแล้วก็มีออเดอร์หลั่งไหลมาจากหลายๆประเทศเลยทั่วโลกแต่ความนิยมนะครับก็นำมาซึ่งปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับผมพวกเขาต้องพยายามหาความแตกต่างเพิ่มขึ้นละเพราะว่าเริ่มมีคนเรียนแบบมากขึ้นเนาะก็เลยออกแบบตัวผ้าแคนวาสลายใหม่ออกมาชื่อว่าดามิเอนแคนวาสนะครับเป็นลายสีน้ำตาลพิมพ์บนผ้าซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็พุ่งสูงมากในปี1888คนก็เริ่มแบบถือกระเป๋าหลุยด้วยความภูมิใจแล้วว่าเนี่ยเป็นของจริงเลยนะครับแต่ว่าในปี1892เนี่ยหลุยก็มาเสียชีวิตลงนะครับด้วยวัยเพียง70ปีเท่านั้นซึ่งจอร์จก็รับช่วงต่อเนาะซึ่งจอร์จเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็พยายามจะขยายธุรกิจไปยังอเมริกานะในปี1893เนี่ยเขาก็นำหลุยส์วิตตองเนี่ยครับไปเข้าร่วมงานชิคาโกเวิลด์แฟร์งานเนี้ยเขาก็ไปเจอกับ
จอห์นวานาเมเกอร์เนาะพ่อค้าแล้วก็ผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าที่ในอเมริกาพวกเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะส่งกระเป๋ามาให้แล้วก็ทางจอห์นนะครับก็จะขายต่อในห้างสรรพสินค้าของเขาจอร์จก็ออกลายใหม่ชื่อว่าโมโนแกรมแคนวาสเนาะที่จริงลายเนี่ยครับออกมาเพื่อที่จะระลึกถึงพ่อของเขาเป็นลายดอกไม้แล้วก็รูปทรงเพชรนะครับแล้วก็ลูกทรงกลมแล้วก็มีอักษรย่อ LV ตรงนี้ซึ่งก็ขายดีเป็นอย่างมากเนาะในปี1936จอร์จมาเสียชีวิตลงนะครับด้วยวัยเพียง79ปีแล้วตอนนั้นอ่ะคนที่รับช่วงต่อก็คือแกสตองวิกตองนะครับผมซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็สานต่อในช่วงยุคต่อไปเมื่อย้อนกลับไปดูครับมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยจากเด็กอายุเพียง13ปีที่หนีออกจากบ้านจนสามารถสร้างแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหลุยส์วิกตองจนถึงตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอตอนนี้ครับพวกเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วกระเป๋าถือไปเรียบร้อยแล้วยังเป็นผู้นำสินค้าแฟชั่นไฮเอนด์ต่างๆของโลกด้วยนะครับแล้วก็มีลูกค้าเจนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่เลยกระเป๋าถือของพวกเขาครับไม่ใช่เพียงแค่กระเป๋าถือต่อไปนะครับผมมันถือว่าเป็นสินค้าเพื่อการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสินค้ารุ่นคลาสสิกต่างๆอย่างพวก Speedy Alma รุ่นคลาสสิกเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนาะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลุยส์วิตตองเนี่ยเป็นแบรนด์ในดวงใจของใครอีกหลายคนมาจนถึงตอนนี้ครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหลุยส์วิตตองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากยังไงก็ฝากติดตาม Billion Brands นะครับแล้วก็เรื่องราวของผู้คนที่น่าสนใจนะครับผมทุกช่องทางของ The People ข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม